เพราะในโทรศัพท์จะลำบากนิดนึงนะทุกคนฮะเอาเป็นว่าเป็น CGG แล้วกันนะทุกคนมันก็มีความคล้ายๆนะครับเฮ้ยของพี่เต่าได้ครับผมเป็นฟาร์มาสีเทาทุกคนโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมฟรีไฟร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับก็วันนี้นะครับก็พอดีว่ามีกิจกรรมใหม่เป็นกิจกรรมทางด้านของสกินปืนมาใหม่นะครับเป็นทางด้านของ EVO ของประกอบปืนฟาร์มาร์นั่นเองนะครับเป็นสกินใหม่ล่าสุดนะครับแน่นอนว่าคลิปนี้ก็มีแจกเพชรอย่างแน่นอนนะครับก็ก่อนรับชมคลิปเนี่ยก็อย่าลืมที่จะเลือกกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับคลิปนี้มีการแจกเพชร500เพชรจำนวน10รางวัล นะครับก็สามารถคอมเมนต์ UID ใต้ล่างนะครับเพื่อเอาไว้สุ่มกิจกรรมสำหรับฟาร์มนะครับก็โอเคครับก่อนที่จะพูดถึงกิจกรรมเนี่ยเรามาดูกิจกรรมอื่นๆดีกว่านะครับก็จะมีหลากหลายกิจกรรมนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับก็อย่างแรกนะครับมาดูทางด้านของความทรงจำของบีทปาร์ตี้นะครับผมก็น่าจะอยู่ทางด้านของหมวดนี้นะทุกคนนะฮะเป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับผมนี่ครับผม14ท้านี่ครับผมเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเอาที่เอาชุดต่างๆนะครับเข้ามาเล่นกันก็คือความทรงจําในการสวมชุดก็คือแห่งท่าทั้ง5นะก็คือความทรงจําก็คือเอาชุดพวกนี้มาเล่นนะครับก็คือได้แก่พวกชุดที่มันแจกฟรีแล้วก็ชุดพวกแจกฟรีกิจกรรมต่างๆนะครับก็มีชุดนี้นะครับก็ประมาณมีชุดนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีอีกชุดนึงเป็นชุดทางด้านของอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับชุดอันนี้เป็นเหมือนกันนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็แค่เข้าไปเล่นทําตามกิจกรรมนะครับก็จะได้ของเรียกว่ามากมายเลยนะครับผมกิจกรรมที่2นะครับเป็นกิจกรรมทางด้านของเรียกว่าซับสไลเดอร์นะครับแน่นอนว่าตอนนี้ทางฟรีไฟร์เนี่ยไม่ได้มีแค่แฟนเพจอย่างเดียวนะครับแถมยังมี YouTube นะครับเพื่อเป็นการแจ้งข่าวสารต่างๆนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามนะครับสำหรับซับสำหรับช่องไกรหน้าฟรีไฟร์นะครับก็สามารถเข้าไปแจกนะครับก็คือมันมีแจกแบบว่าแจกพวกตั๋วแล้วก็พวกสกินปืนถาวรแล้วก็ชุดถาวรแล้วก็ถ้าครบแบบว่า630,000ซับเนี่ยก็จะได้รับทางด้านของลูกแก้วเรียกว่าเหลืองๆนะครับก็คือหินอัญมณีสำหรับในการเลื่อนขั้นนะครับเรียกว่าแบบคือแบบเดือนนี้คือแบบแจกหนักมากนะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามด้วยนะครับแต่พี่แม่จะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับเพื่อน้องๆเนี่ยค่อยเข้าไปติดตามสำหรับช่องอาร์ไกน่าฟรีไฟร์ไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็นี่ครับผมแน่นอนว่าเรามาดูทั้งของหมวดสินค้ากันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแน่นอนว่าพี่แมวก็เห็นมานานแล้วแหละพี่แมวก็จะทำแต่พี่แมวไม่ค่อยว่างนะครับช่วงนี้พี่แมวก็มาทำขอเลยแล้วกันนะครับเป็นทั้งของนี่ครับผมนี่ครับผมแพนด้านะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นั่นเองนะครับพี่แมวจะลองซื้อมานะครับก็มีแพนด้านะครับแล้วก็จริงๆแล้วมันเป็นช่วงนี้มันเป็นตีมแมงมุมนะครับพี่แมวก็จะซื้อแพนด้ามานะครับถามว่าแพนด้าดีไหมพี่แมวมันก็ดีนะครับเพราะว่าความสามารถเนี่ยมันถ้าทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันยิงแล้วมันได้เลือดนะครับถามว่าดีไหมพี่แมวคิดว่าก็โอเคนะครับแต่มันก็ไม่ได้ดีเท่ากับไอหมาไอเหมือนหมาเสือจักรวาลนะครับมันจะดีกว่าเพราะมันเก็บของได้นะครับแล้วก็มาดูอย่างอื่นก็จะมีพวกเซตอีโวนะครับต่างๆนะครับที่เป็นเกี่ยวกับธีมของแมงมุมนะครับก็ก่อนเราก็มาทำพูดก่อนเลยนี่พี่แมวก็สุ่มไปแล้วนะครับใครยังไม่ได้ดูคลิปก็อย่าลืมเข้าไปดูนะครับก็จะมีทางด้านของแมงมุมเป็นชุดแมงมุมนะครับสีเทาสีทองนะครับแล้วแถมก็ยังมีทางด้านของ R เป็นทางด้านของ R ไอเทมใหม่นะครับเป็นทางด้านของกระเป๋าครับผมกระเป๋าแมงมุมนะครับก็พี่แมวว่าพี่แมวก็จะแจกเหมือนกันนะครับก็พี่แมวคิดว่าน่าจะเอาพระเพชรน้องๆเนี่ยน้องก็ไปแจกกันนะครับแล้วก็ปืนนะครับเป็นทางด้านของสกินใหม่ก็คือสกินแมงมุมนะครับก็คือสกินฟาร์มาร์ทใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยววันนี้พี่แมวจะมาสุ่มนะครับแล้วก็จะมีแจกเพชรด้วยนะครับสำหรับต้นคลิปนะครับแล้วก็โอเคเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นการมาสุ่มสกินฟาร์มาร์ทอะไรแมงมุมวันใหม่ดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรแบบว่ายากหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็เติมมาหมด 4,000 เพชรนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ 3,700 แล้วนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าคลิปนี้เราจะได้สกินฟาร์มาร์ทอะไรที่แรงๆกันนะท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ทางด้านของประกอบปืนฟาร์มาร์ทนะครับก็คือมี5กระบอกนะครับก็คือสุ่มได้ไม่ซ้ำรางวัลใหญ่คือลายรีเจนนะครับก็จะมีสีทองสีน้ำเงินสีม่วงแล้วก็สีเทาม่วงแล้วก็สีน้ำเงินนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราจะมาสร้างอาวุธกันยังไงดีกว่านะครับผู้ชมก็มีเปิดฟรีๆนะครับเรามาดูอันนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าเครื่องหมายเตือนมีอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมครับก็คือกิจกรรมว่าให้วาดภาพปืนนะครับของรางวัลที่ได้จะอยู่ในห้องแต่งตัวหากมีปัญหานะครับก็การันตีนะครับเมื่อได้สกินปืนถาวรฟรี50ครั้งนะครับก็โอ้โห50ครั้งอะทุกคนเกินไปนะครับบางทีนะครับโอเคไม่อยากจะลองไอ้นี่ครับดวงชะตาของท่านนี่คือยังไงทุกคนอ๋อนี่คือไม่ต้องมีหรอครับเอากดแรงๆกันแล้วกันแล้วเราก็วาดเป็นยันเดียนแคทแล้วกันไม่อยากคิดว่ายันนี่มันเป็นแบบว่ายันดีสุดแล้วนะครับ CAT นะครับผมนะฮะคลิปนี้เป็นการสุ่มปกตินะครับผมยังไงฮะจังหวะนี้ครับผมโอ้กล่องสุ่มสกินปืนฟาร์มาร์ทนะครับก็เคยมีจะลองแบบว่า60ดูเลยเอ้ยขอลอง250แล้วกันเพราะเพชรเราเยอะนะครับจะวาดเป็นยันอะไรดีวะวาดของยันพี่หมูแล้วกันนะครับบล็อกสกินแล้วกันนะครับโอเอ็กนะครับอันนี้วาดในโทรศัพท์นะครับมันจะลำบากนิดนึงนะทุกคนนะฮะ
KIN นะครับผมยังไงฮะจังหวะนี้ครับยันของพี่หมูครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วครับเป็นสำหรับฟาร์มาร์ท1วันแล้วก็เป็นกล่องสุ่มสกิลปืนต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับขอ TMP แล้วกันยันพี่เล็กแล้วกันนะครับแบบว่าเอายันทุกแคสเตอร์มารวมกันเลยนะครับแบบว่าเผื่อมันจะตัวดวงดีนะครับนี่ครับ TMP นะครับตัวนี้เขียนสวยนะครับว่ามันเขียนง่ายนะทุกคนมาดูกว่าว่ามีแต่กล่องสุ่มสกิลปืนทุกคนเกินไปบางทีนะครับโอเคเราส่งต่อดีกว่านะครับเอาเป็น17อาร์มแล้วกันนะทุกคนถือว่าแบบว่าเขาเป็นคนที่ดวงดีนะพี่เราจะลองวาดยันเขาดูนะครับ17ดีกว่านะครับแล้วก็ ARM นะครับผมยังไงฮะจังหวะนี้ครับทุกคนโอ้โหฟาร์มมาไอได้1วันแล้วทุกคนเกินไปบางทีนะทุกคนนะฮะพี่จะลองแบบว่าขยับมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแบบว่าเอาแบบช่องใกล้ๆเคียงนะครับก็ขอวาดแบบว่าเป็นเดียนแคทอีกรอบนึงนะครับเผื่อแบบว่ามันแบบมันยังได้อยู่นะครับผมเดียนแคทนะครับผมยังไงอ่ะทุกคนจังหวะนี้ครับผมโอ้โห1วันนะฮะบอกเลยว่านี่มันต้องโทษยันนะครับโทษคนวาดดีกว่านะครับผมโอเคครับเราจะลองวาดแบบว่าช่องพี่โดนแล้วกันนะฮะโดซี่แล้วกันนะครับเผื่อแบบว่าพี่โดจะมีแบบว่าอาถรรพ์แบบว่าการสุ่มนะครับผมนี่ยังครับผมโดซี่เป็นไงฮะเฮ้ยมาว่ะโอ้โห1วันทุกคนอย่ามาเลยครับมาอย่างนี้นะทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหแย่จริงนะทุกคนฮะโอเคนำส่งกันดีกว่านะครับพี่เมียวขอแบบพี่จัดละกันพี่จัดมินละกันนะครับพี่จะวาดเป็นตัว J ละกันฮะ JM ละกันตัวย่อพี่จัดนะครับผมยังไงฮะจังหวะนี้ครับผมยังไงครับยังไงฮะเพชรเนี่ยยังไงฮะบอกเลยครับเพชรจะหมดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวขอวาดแบบว่าของพี่บอลละกันนะ BM ไทยละกันนะโหวาดนี่คือแบบว่าของคนในแคมฟรีไฟนั้นนี่คือแบบว่าเราจะวาดคนในแคมซีจีเดี๋ยวนะทุกคนโอเคฮะ BM ไทยพี่เอาเขียนผิดปะวะโอเคครับนี่ก็โอ้โหก็ไม่ได้นะครับค่อนข้างที่จะแบบว่ามันออกยากจังทุกคนมันเกินไปปะวะบางทีเนี่ยโอเคไม่เอาจะว่าของอะไรเดี๋ยวว่าลูเปอร์แล้วกันลูเปอร์แล้วกันอะลูเปอร์ลูเปอร์แล้วกันครับผมนี่วาดผิดนะครับผมนี่เป็นการตวัดไปหน่อยนะฮะโอ้หนึ่งวาดอีกแล้วนะครับพี่เมียจะวาดเป็นของใครดีว่าลุงประหลัดแล้วกันนะฮะลุงประหลัดก็คือ3ทีนั่นเองนะครับเผื่อลุงประหลัดจะแบบว่าเสริมสร้างบารมีให้การสุ่มครั้งนี้แบบว่าเจริญรุ่งเรืองนะครับผมมาอยู่แต่มันมา1วันนะทุกคนมันเกินไปนะครับอยากจะได้ถาวรใช้กับเขาบ้างนะทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองวาดของคนอื่นดีกว่านะครับวาดเรามาว่าของพี่เต๋าดีกว่านะครับเผื่อแบบว่าของพี่เต๋าจะแบบว่าเป็นบุญตาแมวนะครับผมนะฮะ C นะครับเอาตัว C วาดผิดนะครับผมแล้วก็ G วาดในโทรศัพท์จะลำบากนิดนึงนะทุกคนฮะเอาเป็นว่าเป็น CG แล้วกันนะทุกคนมันก็มีความคล้ายๆนะครับเฮ้ยของพี่เต๋าได้ครับผมเป็นฟาร์มาสีเทาทุกคนยัดเคเฮ้ยทุกคนดูดิครับ CGGขังจริงนะทุกคนคือบอกเลยว่าเหมาะกับการที่เป็นราชาแห่งการเล่นฟรีไฟไม่พอยังเป็นราชาแห่งดวงอีกนะทุกคนนี่คือถาวรนะครับทุกคนคือมันได้ง่ายนะครับโอ้โหผมต้องขอบคุณยันพี่เต๋าเลยนะครับคือพี่นี่คือสุดเลยนะครับเรื่องการแบบสุ่มนะฮะโอเคครับไหนๆแล้วก็ลองสุ่มทีละ60กันบ้างดีกว่านะครับเอาเป็นของ DN Cat เหมือนเดิมดีกว่านะทุกคนนี่ครับ DN Cat นะครับผมนี่ DN Cat เหมือนเดิมครับยังไงฮะโอ้โหกล่องสุ่มสกิน1อันเศร้าเลยครับทุกคนครับแต่ไม่เป็นไรครับเราจะไม่ย่อท้อนะครับเราจะเอาเหมือนเดิมนะครับเป็นทางด้านของพี่โดสละกันนะพี่โดสขอทุ่มสี่ละอันบ้างนะทุกคนนั่นเดี๋ยวเพชรมันหมดนะครับก็เก็บเพชรไปใช้กิจกรรมอื่นบ้างนะทุกคนนะฮะแต่ก็อยากจะใช้หมดอยู่นะครับแต่มันมันก็เกินไปบางทีนะครับมันแบบว่าอยากได้สกินแบบรีเจนบ้างใช้กับเขานะครับโอเคพี่จะว่าตัวว่าแบบเป็นแบบวาดรูปแมวก็ได้นะฮะจริงๆแล้วมันต้องวาดม่วงนะครับคนยังไงฮะโอ้โหกล่องสุ่มสกินปืนเกินไปบางทีอ่ะบอกแล้วนะครับพี่เราก็จะบอกเลยว่าพี่เราจะต้องวาดนะครับวาดยังไงให้มันเท่ดีนี่ครับทุกคนฮะโอ้โหเกินไปทุกคนฮะเกินไปบางทีนะฮะยังไงฮะจังหวะนี้ครับผมเราไม่แคปนะพี่เราจะลองแคปไปนะฮะเอ้ยได้มาแล้วครับสำหรับสกินฟาร์มาร์ทนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยมันได้ง่ายแบบนี้เหรอวะสำหรับฟาร์มาร์ทเล่นแล้วได้ฟาร์มาร์ท2สกินแล้วนะทุกคนคือแบบคุ้มจัดเลยนะครับผมจังหวะนี้นะครับพี่เราจะลองนะฮะวาดใหม่อีกรอบนึงนะครับแบบว่าคือแบบมันดวงมากอ่ะทุกคนนะฮะโอ้โหประมาณนี้ได้ดีกว่านะกันทุกคนนะฮะถือว่าเพชรเราก็เหลือ800นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูของอื่นดีกว่าว่าพี่แมวเนี่ยนอกจากได้สกินฟาร์มาร์ทนะครับพี่แมวยังได้อะไรอีกพี่แมวขอเปิดทั้งนั้นของเอ้ยขอเช็คสกินฟาร์มาร์ทก่อนละกันนะก่อนไปเช็คกล่องนะครับโอเคครับฟาร์มาร์ทที่เราได้ก็น่าจะมีหลากหลายนะครับหลายฟาร์มาร์ทนั่นเองนะครับก็ขอดูละกันเพราะว่าปกติมีฟาร์มาร์ทเยอะนะครับผมเรามาดูดีกว่าว่ามีสกินอะไรบ้างนะครับสำหรับฟาร์มาร์ทครั้งนี้นี่ครับผมมีที่เราได้ถาวรคือมีสกินนี้ครับเป็นสกินอัตราในการยิง2โอ้โหเป็นฟาร์มาร์ทที่โกงนะครับทุกคนคือพี่เราเคยพูดกับเพื่อนไว้หรือพูดกับคนอื่นไว้ว่าถ้าฟาร์มาร์ทเนี่ยมีอัตราการยิง2เนี่ยมันจะโกงไหมครับแล้วสรุปว่ามันมีจริงๆนะครับอีกอันนึงเป็นด้านของอาบวกระยะนะครับโอ้โหคือแบบมันสวยมากทุกคนแต่อันนี้คือพี่แมวชอบเพราะว่ามันเป็นฟาร์มาร์ทที่มีความลั่นเร็วนะครับแล้วก็อันนี้เป็นทางด้านของอัตราการยิงและการเร็วรีโหลดอันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจนะครับอันนี้เป็นทางด้านของอะไรอ่ะอ้าวอันนี้ไม่มีความสามารถหรอทุกคนอ๋อมีครับเป็นดาเมจ2นะครับถือว่าแบบ
โคตรเท่ครับอีกอันนึงเป็นด้านของความแม่นยำแปลว่าอันเนี้ยจะดีที่สุดนะครับก็คืออันนี้คือสีที่สุดนะครับก็คือสีทองดีที่สุดนะครับผมก็คือมันดีสุดแล้วนะครับลองมาก็เป็นด้านของอันนี้ครับเป็นฟาร์มัสอัตราในการยิง2นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับที่ใครยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้พี่แมวด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เจอคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน